มีหลายคนค่ะอินบ็อกซ์มาปรึกษาครูรุ่งว่าเจอคนที่อิจฉาเราพูดจาไม่ดีใส่เราชอบกระแนะกระแหน่เราจับกลุ่มกันนินทาเราและเราก็รู้สึกว่าเราหมดพลังเราเบื่อเราไม่อยากจะทำอะไรให้มันเกิดผลลัพธ์ที่แบบดีกว่าเขาเราไม่ได้อยากมีอะไรมากกว่าเขาเราไม่อยากเกินหน้าเกินตาเขาเพราะเราไม่อยากให้เขามาพูดร้ายๆใส่เราไม่อยากให้เขาจับกลุ่มนินทาเราเบื่อหมดพลังกับพวกคนที่อิจฉาเราครูจะบอกแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเก่งกว่าเขาประสบความสำเร็จมากกว่าเขามีมากกว่าเขารวยมากกว่าเขามากเท่าไหร่ก็ตามหรือคุณจะประสบความสำเร็จน้อยกว่านี้รวยน้อยกว่านี้มีน้อยกว่านี้คุณก็ไม่สามารถหยุดคนที่อิจฉาคุณได้ค่ะเพราะว่าคนที่เขาอิจฉาคุณแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้มองสิ่งที่คุณมีมากมายแต่เขามองสิ่งที่เขาขาดแคลนข้างในจากใจของเขาค่ะเพราะฉะนั้นอย่าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เข้ามากระทบจนกระเทือนความสุขความสามารถศักยภาพหรือแม้แต่ความร่ำรวยที่คุณจะสร้างต่อไปในอนาคตนะคะต่อให้คุณสำเร็จน้อยสำเร็จมากมีมากมีน้อยกว่านี้กว่าที่คุณเป็นอยู่สำหรับคนที่อิจฉาคนอื่นแล้วเขาก็ยังคงอิจฉาต่อไปจำไว้นะคะไม่เกี่ยวกับคุณมีมากมีน้อยหรือมีเท่าไหร่เกี่ยวกับใจของเขาที่มันขาดแคลนไม่พอเติมไม่เคยเต็มค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูรุ่งจะบอกคุณก็คือจงประสบความสำเร็จเยอะๆจงร่ำรวยเยอะๆจงมีให้มากเท่าที่คุณปรารถนาและเต็มศักยภาพของคุณค่ะมันไม่เกี่ยวกับคนที่อิจฉาคุณจะมาหยุดยั้งคุณได้มันเป็นเรื่องในใจของเขาค่ะและครูบอกก่อนนะคะคนที่อิจฉาคุณเขาก็ไม่ใช่คนเลวคนชั่วด้วยค่ะตรงกันข้ามเขาเป็นคนที่น่าสงสารค่ะน่าเห็นใจค่ะเพราะอะไรเพราะใจเขามันกลวงโบและไม่สามารถจะเติมเต็มความรู้สึกข้างในตัวเขาได้จนต้องทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกของเขามาเพื่อเป็นเกาะกำบังใจที่อ่อนแอของเขาค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้เขาค่ะเพราะในวันข้างหน้าไม่แน่นะคะคนที่อิจฉาคุณจะกลับมาขอบคุณคุณค่ะที่คุณไม่เลิกที่จะประสบความสำเร็จไม่เลิกที่จะสร้างผลงานชั้นเลิศให้กับโลกใบนี้ยืนหยัดเป็นตัวอย่างให้กับเขาจนเขาสามารถเติมเต็มตัวเขาเองได้ในวันใดก็วันหนึ่งเมื่อถึงวาระเวลาของเขาเป็นกำลังใจให้คุณทุกคนนะคะไปต่อค่ะสวัสดีค่ะ